อีกหนึ่งความสามารถที่ Ionic ได้เตรียมเอาไว้ให้กับพวกเราก็คือการเปิด Live Video Server แบบเดียวกับที่เราเห็นบน Ionic Serve แต่คราวนี้เนี่ย Live Video Server สามารถที่จะเชื่อมต่อระหว่างตัวมือถือของเราในอุปกรณ์พกพาของเราที่ Run Application กับคอมพิวเตอร์ของเราได้ด้วยดังนั้นการอัปเดตโค้ดที่อยู่ในโปรเจกต์ขณะที่เรารันโหมด Live Reload Server เนี่ยก็จะมีผลกับตัว Mobile Application ที่รันอยู่ในอุปกรณ์พกพาของเราด้วยนะครับเพียงแต่ในที่นี้เนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือตัวคอมพิวเตอร์ของเรากับอุปกรณ์พกพาที่ติดตั้งรันแอปพลิเคชันของเราเนี่ยจะต้องอยู่บนวงเน็ตเวิร์กวงเครือข่ายเดียวกันอย่างที่สองคือในเครือข่ายนั้นเนี่ยจะต้องไม่มีการบล็อกพอร์ตนะครับที่ตัวระบบพวกนี้เนี่ยจำเป็นต้องใช้งานนั้นเดี๋ยวโค้ชฝนจะขอสาธิตนะคำสั่งและผลที่ได้จากการรัน Live Video Server เวลาทดสอบแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์จริงครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะกลับมาที่ส่วนของเทอร์มินอลและเราจะลองรันคำสั่ง Ionic Cordova run ในที่นี้รันเป็น Android จากนั้นก็เติม -l นะครับนายดัชเชลก็คือย่อมาจาก Live Reload นั่นเองฉันกด Enter ครับแล้วก็ปล่อยให้ตัวแอปพลิเคชันของเราเริ่มตั้งค่าให้ทั้งจุดนี้เนี่ยส่วนแรกที่เราจะเห็นก็คือเขาจะถามว่าต้องการใช้ IP ไหนนะครับสำหรับตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราในที่นี้ของโฮชพลเนี่ยมือถือของโฮชพลอยู่วงเดียวกับเลข IP นี้นะครับเราจะเลือกเลข IP นี้ให้กับตัวเซิร์ฟเวอร์ของเรากด Enter เพื่อให้ตัวระบบทำงานต่อซึ่งตรงจุดนี้จะเห็นว่าตัวแอปพลิเคชันเปิดขึ้นมาบนอุปกรณ์พกพาได้อย่างสมบูรณ์นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยสิ่งที่แตกต่างออกไปจากแบบปกติก็คือเรามีการเปิดโหมด Live Reload Server เอาไว้ด้วยดังนั้นเราลองไปในโฟลเดอร์สอดโค้ดแล้วก็เปิดโฟลเดอร์แอปแล้วก็เปิดโฟลเดอร์โฮมจากนั้นลองเปิดไฟล์ HTML ของหน้าโฮมเพจนะครับซึ่งก็คือหน้าเดียวกันกับที่เราเห็นในอุปกรณ์พกพาตอนนี้นี่เองแล้วเราจะลองเปลี่ยนโค้ดนะจากนั้นก็บันทึกไฟล์นะครับจะสังเกตเห็นว่ามีการ compile และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวแอปพลิเคชันที่กำลังรันทำงานอยู่ในอุปกรณ์พกพาของเราเนี่ยมีการรีโหลดตัวเองครับและในจุดนี้จะเหมือนกับตอนที่เราใช้งาน Ionic Serve เพียงแต่ Ionic Serve เนี่ยจะเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์รันอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแต่ทีนี้มันคือแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับตัวอุปกรณ์พกพากับคอมพิวเตอร์ของเราในที่นี้ครับจะทำให้การทดสอบอะไรหลายอย่างเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยและนี่ก็คือการรันโมบายแอปพลิเคชันของเราในโหมด Live Reload ครับ